สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้ตัดต่อจากวิดีโอที่เพื่อนที่เดินป่าด้วยกันเข้าไปเก็บเห็ดแล้วเขาส่งวิดีโอมาให้ค่ะได้ตัดบางส่วนออกไปคือตัดออกไปหลายส่วนนะคะถ้าหากทำให้ท่านผู้ชมเกิดอาการวิงเวียนต้องขออภัยจริงๆค่ะเห็ดผึ้ง3อันเลยเนี่ยซ้อนกันแถวนี้มีเห็ดผึ้งเยอะโอ้โชคดีเอาแต่มีดใหญ่มานี่นะคะโอ้ยสวยมากเลย1 2 3สะ4แฝดนี่อีกอุ๊ยอีกอันกำลังออกค่ะอีกอันนี้ต้องตัดออกโอ้ยเริ่มไม่ดีแล้วแต่เราก็เอาอีกอันสุดท้ายไม่ค่อยดีแล้วอันสุดท้ายไม่ค่อยดีแล้วค่ะเดี๋ยวตัดทิ้งไปหน่อยนี่ค่ะอุ๊ยขาดไปด้วยนี่ค่ะ4ดอกก่อนเจอแถวนี้เยอะมากเลยเดี๋ยวเจอแถวนี้มีอีกไหมโอ้ยอาจต้องมีอีกนะคะเพราะเคยมาแถวนี้อยู่นี่ลายอันนี้ก็อีกอันนึงค่ะดอกเล็กหน่อยดอกเล็กหนึ่งดอกมีอีกสองดอกสามดอกสี่ดอกมืดค่ะละมืดแล้วค่ะต้องรีบเพราะเดี๋ยวยุงมาเยอะนี่ค่ะยังกินได้อยู่ค่ะเห็ดผึ้งโอ้ยผึ้งสวยเนี่ยหมดแล้วนั่นเนี่ยสวยดอกไม้ซ้อนโอ้ยสวยจริงมีอยู่ยังมีอยู่ยังได้อยู่เนี่ยแทนทะเลเยอะพูดไปเล่นไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่มาเจอก็แบบจะแห้งแล้วทิศที่แล้วไม่ได้มาค่ะเหมือนเดิมโอ้ยแช่เกล็ดได้อยู่ค่ะไปแช่น้ำกระสุนเหมือนเดิมได้อยู่พอหาได้อยู่ค่ะจะเก็บไปรวมกันดอกไปเก็บรวมกันจะได้ที่แล้วไม่ได้มาเจอก็กล่องแกล้งเนี่ยขาดน้ำดอกใหญ่โอ้ยมันขึ้นให้เราเห็นถ้ามีฝนดีก็จะดีหรอกโอ้ยกินได้อยู่ก็ผมไม่เห็นแช่น้ำก็กินได้อยู่ค่ะเนี่ยมาเจอโดยบังเอิญค่ะมาเจอโดยปีที่แล้วนี่เองม
ากับเพื่อนแล้วก็มาหนีอะไรแล้วก็เข้าไปตรงนี้แล้วก็มาเจอขนาดตั้งนานก็รู้แหล่งเลยค่ะก็แห้งก็แช่น้ำไว้สดอยู่มาเจอก็แห้งแล้วยังใช้ได้อยู่ค่ะยังใช้ได้อยู่ใช่ได้อยู่ค่ะจิตได้อยู่ค่ะเนี่ยไม่อยู่ข้างแห้งอยู่ก็เก็บได้แห้งก็เอาค่ะแห้งก็เอาแห้งดวงดูนะว่าจะมีแชนเดเลียร์ตรงนี้ไหมพี่จะมาดูถ้าเจอพี่เจอตรงนั้นเยอะมากเลยเพราะว่ามันแห้งแล้วมันไม่ได้ละเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไม่มีน้ำฝนไม่ตกเสียดายไม่ได้ไปอาทิตย์ที่แล้วมีฝนตกนิดๆอาทิตย์นี้ไม่ทั้งอาทิตย์แล้วไม่มีฝนจะมาเสี่ยงดูตรงนี้ว่ามีแชนเดเลียร์ไหมถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็คงว่าไม่มีหวังแล้วปีนี้ยังมีเยอะหน่อยนะตรงที่เราไปกันนะตรงที่มีพระพุทธรูปอะนะตรงนั้นไม่กล้าไปอีกเลยที่ว่าอาจจะมีนะตรงนั้นอะโอเคเดี๋ยวเรามาชุดเสียงดูตรงนี้ซิว่ามีไหมถ้ามีคงจะเห็นเหลืองๆนะเนี่ยแถวๆเนี่ยมีไม่เอ่ยเดี๋ยวลงไปดูซิมีไม่เอ่ยขอบคุณมีสักดอกสองดอกเลยนะมีไม่เอ่ยโอ้ยมีไม่เอ่ยเห็นเหลืองแล้วอุ้ยมีจ้ะมีโอ้ยมีนี่มีจ้ะนี่ได้แล้ว1ดอกนี่มีดูนี่มีแห้งเดี๋ยวเก็บมารวมกันก่อนนะแห้งเก็บมารวมไปที่เดียวก่อนโชคดีมีตรงนี้ไหมนี่ตรงนี้ก็มีแจ้งว่ามีคนมาเหมือนกันแล้วเนี่ยมีคนมารู้ที่เราเหมือนกันแล้วเนี่ยเขามาเหมือนกันเนี่ยนี่ได้อยู่มีตรงไหนอีกไหมเนี่ยนี่ดูหาดูมีตรงนี้ต้องมาวัดดวงเอานี่วัดดวงเอาน้ำได้เนี่ยเอาไปแช่น้ำได้อยู่มีอีกไหมดูก่อนนี่นะคะสิบกว่าดอกยังได้อยู่ค่ะเดี๋ยวว่าจะเอามีดมาตัดไม่ได้เอามีดแต่มืดแล้วนะคะเดี๋ยวไปตัดขาที่บ้านให้ดูเพราะว่าไม่ไหวหรอกยุงชุมคืนอยู่ตรงนี้โดนยุงกัดแน่นี่ค่ะมีคนมารู้สึกในนี้เห็นกระดาษกระดาษทิชชู่ในนี้อยู่เขาก็มุงมาเก็บเหมือนกันแล้วก็ไม่เป็นไรแช่งแล้วก็เป็นไรไปแช่น้ำก็สดเหมือนเดิมค่ะพอดีโทรเพื่อนโทรมาจากเมืองไทยโทรคุยกับเพื่อนเมืองไทยพอดีก็เลยถ่ายตอนที่แช่น้ำยังสดๆอยู่เลยตอนนี้เอามาต้มแล้วค่ะยังดีอยู่เนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะเก็บเอาไว้ยังสดอยู่เลยค่ะเมื่อกี้เนี่ยนี่ค่ะมาต้มแล้วเดี๋ยวจะเอาเก็บไว้แล้วเดี๋ยวก็จะเอาทำไปบางทีอาจจะทำไปวัดแฮทแชนตะเลวต้มมาแช่แต่ว่าเจอแห้งๆไม่ต้องไปทิ้งนะคะเก็บเลยแล้วมาแช่น้ำมาปอกเปิดแล้วก็แช่น้ำเหมือนเดิมอร่อยเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยแต่ต้มไม่อร่อยนะคะถ้าทำแกงทำอะไรอ่ะถ้าผัดได้อย่างเดียวอร่อยนี่เรียบร้อยแล้ว
เอาแม่ไก่เกยมาต้มด้วยพร้อมกันเลยพร้อมดีแต่ไม่จะคิดว่าคงไม่ล้างน้ำหรอกล้างน้ำเดี๋ยวมันจะความหวานจะหายไปหมดเอามาต้มแล้วก็เนี่ยใส่ไว้ตรงนี้ก่อนให้ที่เย็นเองธรรมชาติเย็นแล้วเดี๋ยวก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วก็เอาไปจะทำกินก็ผัดใส่ต้นหอมเยอะๆอร่อยใส่ต้นหอมไปวัดนี่ค่ะผักไม่ต้องใส่กระเทียมเพราะว่าความอร่อยจะต้นหอมอยู่แล้วความอร่อยจะต้นหอมไม่นี่ไม่ไก่แน่ไก่เจ๊เก้นเนี่ยไปเจอข้างบนมาเขามาลองดูว่าโอเคไหมมันต้องจะแก่ว่าวันนี้ไม่แน่ใจต้มมาก็ยังสวยอยู่นะคะเนี่ยพอเดี๋ยวจะต้มเห็ดอันนี้กันด้วยไปเจอหมาตรงที่เธอไปเจอหมาน่ะหมาชั้นบนน่ะนะแล้วก็น่ะเนี่ยเห็ดตรงนี้ไปเจอหมาที่ไปเจอเห็ดพึ่งเยอะๆข้างบนน่ะเนี่ยก็เลยเอามาต้มเลยไปเย็นแล้ววันนั้นถ้าไม่เย็นก็จะได้เยอะกว่านี้แล้วผมไปเจองูโอ้โหวิ่งเดินนะแทบจะเหยียบงูเลยนะโอ้โหกลัวมากเลยดีนะไม่ไปเหยียบเขาตัวดำปึ๊ดเลยไปจะออกจากป่าก็ประมาณรู้สึกจะ7 โมงฝ่าละ7โมงไม่รู้เท่าไหร่7โมงหรือกี่โมงเนี่ยจะไปเก็บอ่ะมันมืดแล้วอยู่ในต้องอยู่ในแคมป์เนี่ยแหละที่ส่งไปให้เนี่ยเห็ดเพิ่งก็รวมไปเลยต้มก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยดึงขาออกอร่อยที่ขาเหมือนกันนะเนี่ยเป็นเล่นนะเห็ดพึ่งขาลายไม่รู้เขาเรียกอะไรกันไม่รู้แต่ขามันลายอ่ะไอ้ตรงที่อยู่ริมไอ้ริมน้ำไอ้ตรงนั้นตรงบริษัทอ่ะนะหาที่มีน้ำทางน้ำไหลอ่ะหาไม่เจอไม่ขึ้นเลยมันไปกับตามน้ำหมดเลยตอนนี้จะไปขึ้นที่ไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวใกล้จะสุกแล้วยังต้มเนี่ยว่าคนก็อยากจะรู้เนี่ยเก็บมาแล้วก็มาต้มให้เขาเห็นสัก10 นาทีก็โอเคอ่ะพอเดี๋ยวต้องต้มอีกทีอีกเวลากิน